Honda Click สุดยอดเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ AT 4จังหวะที่ Click ได้บรรจุเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Honda ให้เหนือกว่ารถจักรยานยนต์ออโตเมติกทั่วไปขับสบายไม่สะดุดทุกการเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของ Honda Click ให้ดียิ่งขึ้นมาศึกษาขั้นตอนในการถอดประกอบอย่างละเอียดกันนะครับเริ่มจากการถอดเครื่องยนต์ออกจากตัวถังบีบเบรกหลังขึ้นปาร์กิ้งเบรกแล้วคลายน็อตล้อพอหลวมถอดกล่อง U-box ถอดฝาครอบท้ายถอดฝาครอบข้างที่วางเท้าซ้ายขวาถอดท่อยางและสายเคเบิลถอดท่ออากาศออกจากฝาครอบเครื่องด้านซ้ายถอดท่อส่งอากาศระบบเติมอากาศบำบัดไอเสียถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์ถอดท่อสูญญากาศก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงถอดท่อสูญญากาศระบบเติมอากาศบำบัดไอเสียถอดสายคันเร่งถอดสายเบรกหลังถอดขั้วต่อสายไฟต่างๆถอดปลั๊กตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นถอดปลั๊กหัวเทียนปลดเข็มขัดรัดสายไฟตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและสายหัวเทียนถอดสายไฟต่างๆถอดตะแกรงกันหม้อน้ำถ่ายน้ำหล่อเย็นออกจากหม้อน้ำถ่ายน้ำหล่อเย็นออกจากเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายประกอบตะแกรงกันหม้อน้ำกลับคืนเพื่อป้องกันครีบระบายความร้อนที่หม้อน้ำเสียหายถอดโบยึดช็อคอัพหลังถอดท่อไอเสียถอดน็อตและโบยึดเครื่องยนต์ถอดโครงตัวถังออกจากเครื่องยนต์ถอดคาร์บูเรเตอร์และกรองอากาศถอดล้อหลังออกจากเครื่องยนต์ถอดผ้าเบรกหลังถอดขาตั้งกลางการถอดเครื่องยนต์วางเครื่องยนต์บนไม้ผ่าเครื่องถอดตะแกรงกันหม้อน้ำถอดเทอร์โมสตัตถอดหม้อน้ำถอดท่อน้ำออกจากเครื่องยนต์ถอดพัดลมระบายความร้อนถอดฝาครอบข้างด้านขวาถอดหัวเทียนถอดฝาครอบฝาสูบถอดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้ายในแนวทะแยงและปลอกสลักถอดฝาครอบเฟืองมอเตอร์สตาร์ท
ถอดเฟืองมอเตอร์สตาร์ทหมุนพูเล่ขับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนเครื่องยนต์อยู่ที่จังหวะอัดสุดมาร์คขีดที่เฟืองโซ่ราวลิ้นขนานกับขอบฝาสูบและมาร์คทีที่ล้อแม่เหล็กตรงกับมาร์คที่เรือนเครื่องยนต์ถอดตัวปรับตั้งความตึงโซ่อัตโนมัติและประเกนออกถอดเฟืองโซ่ราวลิ้นใช้เครื่องมือพิเศษจับพูเล่ขับโดยใส่เข้าไปให้สุดถอดโบยึด2ตัวถอดตุ้มเหวี่ยงลดกำลังอัดถอดเฟืองโซ่ราวลิ้นถอดพูเล่ขับและพูเล่ตามถอดพูเล่ขับโดยใช้ด้ามขันแข็งคลายน็อตออกใช้เครื่องมือพิเศษถอดพูเล่ตามโดยใช้ด้านหมุดใหญ่เข้าไปล็อกแล้วใช้ด้ามขันแข็งคลายน็อตออกถอดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่พูเล่ขับและตุ้มน้ำหนักถอดฝาสูบเสื้อสูบและลูกสูบปลดคลิปออกจากท่อน้ำแล้วใช้ครีมหุบหนีบที่ร่องของท่อน้ำแล้วดันท่อน้ำออกจากเสื้อสูบถอดท่อจ่ายอากาศระบบบำบัดไอเสียถอดโบยึดฝาสูบเบอร์10คลายออกพร้อมๆกันทีละเสร็จ 1/4 เกลียวถอดน็อตยึดขายึดเพลาลูกเบี้ยวคลายออกพร้อมๆกันทีละเสร็จ 1/4 เกลียวในลักษณะไขว้กันแบบกากบาทถอดขายึดเพลาลูกเบี้ยวถอดปลอกสลักขายึดเพลาลูกเบี้ยวออกจากฝาสูบถอดฝาสูบถอดประเกนและปลอกสลักฝาสูบถอดยางรองโซ่ราวลิ้นถอดเสื้อสูบและปลอกสลักใช้ผ้าสะอาดปิดห้องเครื่องยนต์ถอดคลิปล็อกสลักลูกสูบโดยใช้ครีมปลายแหลมห้ามใช้ไขควงเพราะจะทำให้ลูกสูบเสียหายถอดสลักลูกสูบโดยใช้ตัวทีเบอร์8ดันสลักออกมาห้ามใช้ไขควงหรือของมีคมเพราะจะทำให้ลูกสูบเสียหายถอดล้อแม่เหล็กและฐานชุดขดลวดสเตเตอร์จับล้อแม่เหล็กโดยใช้ตัวจับอเนกประสงค์ถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็กดูดล้อแม่เหล็กออกโดยใช้ตัวดูดล้อแม่เหล็กถอดขดลวดสเตเตอร์พาวเซอร์คอยล์และสายไฟออกจากเครื่องยนต์ถอดฝาครอบเรือนปั๊มน้ำและปลอกสลักถอดฐานขดลวดสเตเตอร์ถอดเฟืองขับปั๊มน้ำโซ่ขับปั๊มน้ำแกนปั๊มน้ำมันเครื่องและเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องถอดปั๊มน้ำมันเครื่องถอดโบ๊แผ่นยึดสปริงปลอกตัวนำและปลอกตัวนำออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านขวา
อดแยกเรือนเครื่องยนต์ถอดมอเตอร์สตาร์ทถอดโบว์ยึดเรือนเครื่องยนต์ด้านขวาคลายออกพร้อมๆกันทีละ1/4เกลียวในแนวทะแยงแยกเรือนเครื่องยนต์โดยยกเรือนเครื่องยนต์ด้านขวาขึ้นถอดปลอกสลัก2ตัวถอดเพลาข้อเหวี่ยงออกจากเรือนเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของเพลาให้ใช้ไม้รองระหว่างเครื่องอัดไฮดรอลิกกับปลายเพลาก่อนการอัดออกถอดลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงด้านซ้ายโดยใช้ตัวดูดลูกปืนมีขั้นตอนดังนี้คันน็อตล็อกประกับดูดลูกปืนให้แน่นด้วยมือห้ามใช้ประแจเพราะจะทำให้เพลาข้อเหวี่ยงเสียหายใช้อะแดปเตอร์สวมที่ปลายเพลาทุกครั้งที่มีการดูดลูกปืนออกเพื่อป้องกันปลายเพลาข้อเหวี่ยงเสียรูปใช้ครีมหุบถอดแหวนล็อกซีลการน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องมือถอดซีลการน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงใช้เครื่องมือตอกซีลออกจากเรือนเครื่องยนต์การแยกเรือนชุดเฟืองท้ายปลดท่อระบายเรือนชุดเฟืองท้ายถอดโบว์เบอร์10ยึดเรือนเฟืองท้ายคลายออกพร้อมๆกันทีละ1/4เกลียวในแนวทะแยงถอดเรือนชุดเฟืองท้ายถอดเฟืองสะพานถอดเพลาตามถอดเพลาเฟืองท้ายถอดแผ่นล็อกลูกปืนเพลาขับสังเกตตัวอักษร out หันออกมาถอดเพลาขับโดยใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกให้ใช้ไม้รองระหว่างเครื่องอัดไฮดรอลิกกับปลายเพลาก่อนการอัดออกถอดลูกปืนออกจากเพลาขับใช้ครีมถ่างถอดคลิปล็อกตลับลูกปืนใช้ไฮดรอลิกอัดลูกปืนออกจากเพลาขับเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของเพลาให้ใช้ไม้รองระหว่างเครื่องอัดไฮดรอลิกกับปลายเพลาก่อนการอัดออกถอดซีลการน้ำมันเพลาขับโดยใช้ตัวงัดซีลการถอดแยกชิ้นส่วนขายึดเพลาลูกเบี้ยวคันโบ้5มิลลิเมตรเข้าไปในเกลียวของแกนกระเดื่องวาวแล้วดึงแกนกระเดื่องวาวออกถอดแผ่นบังคับเพลาลูกเบี้ยวและเพลาลูกเบี้ยวถอดวาวโดยใช้เครื่องมือกดสปริงวาวขณะถอดวาล์วไม่ควรกดสปริงวาล์วลึกจนเกินไปเพราะจะทำให้สปริงล้าถอดซีลก้านวาล์วถอดแหวนรองสปริงวาล์วตัวล่างถอดแหวนลูกสูบโดยทางปากแหวนแล้วยกขึ้นข้อควรระวังไม่ควรทางปากแหวนมากจนเกินไปและห้ามเวียนแหวนออกเพราะจะทำให้แหวนลูกสูบเสียหายได้
การถอดแยกชุดคลัตช์แรงเหวี่ยงถอดคลัตช์แรงเหวี่ยงออกจากพูเล่ขับโดยใช้เครื่องมือพิเศษประกอบตัวกดสปริงคลัตช์เข้ากับพูเล่ตามโดยจัดให้เดือยของตัวกดสปริงตรงกับรูที่คลัตช์หมุนตัวกดสปริงกดพูเล่ให้พออยู่ถอดน็อตยึดพูเล่ตามและคลัตช์ในลักษณะดึงประแจเข้าหาตัวค่อยๆ คลายตัวกดสปริงออกถอดปลอกซีลพูเล่ตามโดยใช้ไขควงแบน2ตัวงัดขึ้นพร้อมกันแล้วถอดสลักนำร่องและตุ้มเหล็กถอดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ของพูเล่ตามถอดแยกคลัตช์แรงเหวี่ยงถอดแยกคลัตช์แรงเหวี่ยงโดยถอดคลิปล็อก3ตัวและแผ่นกั้นถอดผ้าคลัตช์ออกจากแผ่นขับถอดสปริงผ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงถอดยางกันกระชากออกจากผ้าคลัตช์ถอดลูกปืนฝาครอบสายพานใช้ครีมหุบถอดคลิปล็อกใช้ตัวดูดลูกปืนดูดลูกปืนออกจากฝาครอบหลังจากเราทราบขั้นตอนการถอดเครื่องยนต์ Honda Click อย่างละเอียดแล้วเราต้องทำการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ด้วยโดยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ประกอบด้วย Digital Vernier Caliper Micrometer ขนาด 0-25 มิลลิเมตร Micrometer ขนาด 25-50 มิลลิเมตร Micrometer ขนาด 50-75 มิลลิเมตร Filler Gauge การเซตศูนย์ Digital Vernier Caliper การเซตศูนย์ไมโครมิเตอร์ต่อไปเรามาทำการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์กันครับตรวจสอบสภาพทั่วไปของลูกเบี้ยวและลูกปืนพลาวลูกเบี้ยวต้องไม่มีรอยไหม้หรือการสึกหรอที่ผิดปกติและลูกปืนต้องหมุนได้คล่องไม่มีเสียงดังตรวจสอบขนาดลูกเบี้ยว ID ไอเสียโดยใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดลูกเบี้ยว ID ไอเสียโดยใช้ Digital Vernier Caliperตรวจสอบสภาพทั่วไปของลูกสูบต้องไม่มีรอยไหม้หรือการสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบขนาดลูกสูบโดยใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดลูกสูบโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบสภาพทั่วไปสลักลูกสูบต้องไม่มีรอยไหม้การสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบขนาดสลักลูกสูบโดยใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดสลักลูกสูบโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบสภาพทั่วไปกระบอกสูบต้องไม่มีการสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบระยะห่างปากแหวนตัวบนตัวล่างโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ
ตรวจสอบสภาพทั่วไปกระเดื่องวาล์วต้องไม่มีรอยไหม้หรือการสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบขนาดกระเดื่องวาล์วโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบสภาพทั่วไปแกนกระเดื่องวาล์วต้องไม่มีรอยไหม้และการสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบขนาดแกนกระเดื่องวาล์วโดยใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดแกนกระเดื่องวาล์วโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบสภาพทั่วไปวาล์วไอดีไอเสียต้องไม่มีรอยไหม้การสึกหรอที่ผิดปกติและวาล์วต้องไม่คดการสึกหรอที่บ่าวาล์วปกติตรวจสอบขนาดวาล์วไอดีไอเสียโดยใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดวาล์วไอดีไอเสียโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบสภาพของสายพานต้องไม่มีรอยแตกร้าวการเสื่อมสภาพและการสึกหรอที่ผิดปกติตรวจสอบขนาดสายพานโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบขนาดตุ้มน้ำหนักโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบความยาวสปริงพูลเล่ตามโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตรวจสอบความหนาผ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงโดยใช้ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิเปอร์การประกอบเครื่องยนต์หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาการถอดเครื่องยนต์และตรวจสอบชิ้นส่วนกันอย่างละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบเครื่องยนต์ครับเริ่มจากการประกอบชุดเฟืองท้ายเครื่องมือตอกลูกปืนเพลาขับทาน้ำมันเครื่องที่เบ้าของตลับลูกปืนค่อยๆตอกลูกปืนเพลาขับตลับใหม่ลงในเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายจนเข้าที่พอดีประกอบแผ่นล็อกตลับลูกปืนเพลาขับโดยหันด้านเครื่องหมาย out ออกมาเครื่องมือประกอบเพลาขับทาน้ำมันเครื่องที่เพลาขับประกอบเพลาขับเข้ากับเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายโดยใช้เครื่องมือพิเศษประกอบคลิปล็อกลูกปืนเพลาขับโดยหันด้านเรียบออกมาเครื่องมือประกอบซีลกันน้ำมันหล่อลื่นและประกอบซีลกันน้ำมันเพลาขับค่อยๆดันซีลเข้าไปให้พอดีชโลมน้ำมันเครื่องและประกอบเพลาเฟืองท้ายประกอบเพลาตามประกอบเฟืองสะพานชโลมน้ำมันเครื่องที่เฟืองเกียร์ประกอบปลอกสลักและปะเก็นประกอบเรือนชุดเฟืองท้ายและขันโบให้แน่นประกอบชิ้นส่วนคลัตช์แรงเหวี่ยงประกอบลูกยางกันกระชากประกอบผ้าคลัตช์และสปริงประกอบแผ่นกั้นประกอบคลิปล็อกอันใหม่ให้เข้าร่องโดยหันด้านเรียบขึ้นมาประกอบชิ้นส่วนพูลเล่ตามทาจาระบีแล้วประกอบหน้าสัมผัสเคลื่อนที่เข้ากับหน้าสัมผัสอยู่กับที่พูลเล่ตามประกอบตุ้มเหล็กและสลักนำร่องทาจาระบียี่ห้อเชลอาร์บาเนีย R3 หรืออีเดมิสุออโตเล็ก B ที่ร่องสลักป
ประกอบปลอกรองซีลประกอบสปริงและปลอกรองสปริงพูเล่ตามประกอบชุดคลัตช์อัตราการขันแน่น54นิวตันเมตรหรือ550กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบลูกปืนเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายเครื่องมือตอกลูกปืนเพลาข้อเบี่ยงทาน้ำมันเครื่องที่เบ้าลูกปืนและลูกปืนแล้วประกอบเข้ากับเรือนเครื่องยนต์โดยหันด้านหมายเลขขึ้นค่อยๆตอกลูกปืนลงในเรือนเครื่องยนต์จนกระทั่งเข้าที่พอดีโดยใช้เครื่องมือพิเศษประกอบเพลาข้อเหวี่ยงเข้ากับเรือนเครื่องยนต์เครื่องมือดูดเพลาข้อเหวี่ยงทาน้ำมันเครื่องแล้วประกอบเพลาข้อเหวี่ยงลงในลูกปืนเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายแล้วใช้เครื่องมือพิเศษดูดเพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปทาน้ำยากันรั่วทรีบอนเบอร์1215ที่หน้าสัมผัสของเรือนเครื่องยนต์ทาน้ำมันเครื่องที่ลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงด้านขวาให้ทั่วประกอบปลอกสลักกับเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายประกอบเรือนเครื่องยนต์ด้านขวาคันโบยึดเรือนเครื่องยนต์ในลักษณะไขว้กันแบบกากบาท 2-3 ครั้งประกอบปลอกตัวนำและสปริงปลอกตัวนำเข้ากับเรือนเครื่องยนต์ด้านขวาประกอบแผ่นยึดโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย out หันออกมาประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องและฐานชุดขดลวดสเตเตอร์